เมื่อวานผมอยู่ขอนแก่นครับอยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้ทัวร์ก็เนี่ยแหละครับทางโซเชียลบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ได้เจอกันต้องมีของขวัญแบบทดแทนหน่อยไหมคะเฮ้ยผมให้ไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วครับเขินไม่เอาเออมีอะไรก็อะไรที่มันเกี่ยวกับถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับเราชอบถ่ายรูปเราก็หาอะไรที่เขาชอบอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอกันทั้งคู่มีแบบน้อยใจอะไรเงี้ยไม่เลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยเราก็เรียนรู้กันไปอะครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆคือที่ผมกับเตยอะคุยกันรู้เรื่องเพราะว่าเราชอบคุยกันเรื่องทัศนคติในเรื่องของงานด้วยในเรื่องของชีวิตด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนมันช่วยมาปรับใช้ให้กับตัวเราได้อะไรเงี้ยครับ